ประสงค์ที่ทาง DJC Class มาร่วมเปิดบูธในงาน ProPack Asia ในครั้งนี้นะคะเพื่อถือเป็นโอกาสในการที่จะได้พบปะกับลูกค้า existing customer นะคะซึ่งก็จะมีการเวียนเข้ามาพบปะกับเราอยู่แล้วเนืองๆนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานของระดับเอเชียนะคะซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสรับลูกค้า export ไปด้วยในตัวค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการเน้นภาพลักษณ์ image ขององค์กรนะคะว่าในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์นำกลับมาใช้ได้นะคะก็จะทำให้บูธของเราเนี่ยออกมาเป็นในรูปแบบของความใสๆแล้วก็การรีไซเคิลการทิ้งเอิร์ธนะคะรวมทั้งเสื้อฟอร์มของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีการพิมพ์ที่หน้าอกไว้ด้วยว่าคนรุ่นใหม่ใช้แก้วเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำให้กับคนทั่วไปที่มาชมงานเนี่ยก็ได้มาเห็นว่าการใช้แก้วเนี่ยถือเป็นการที่ทันสมัยแล้วก็เป็นการช่วยรักโลกไปด้วยกันค่ะเป็นของบรรจุภัณฑ์แก้วเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็จะเน้นไปหลักๆที่ในเรื่องของ 3R ค่ะ R ตัวแรกก็เป็นเรื่องของการ reduce นะคะเราก็จะมีโปรเจกต์ร่วมกับทางลูกค้านะคะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักขวดซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ระยะยาวแล้วก็จะใช้เวลาเพราะว่าจะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรนะคะส่วนตัวที่2ก็คือเรื่องของการ reuse เนี่ยก็คือการที่ขวดแก้วเนี่ยลูกค้าสามารถนำกลับมาบรรจุผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ส่งให้คอน sumer เนี่ยเข้าไปออกไปในตลาดเนี่ยใหม่ได้แล้วก็ภายในปีนี้เดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นกันนะคะส่วนเรื่องที่3ก็คือการรีไซเคิลเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการที่นำเอาขวดแก้วที่ใช้งานแล้วในตลาดเนี่ยนะคะกลับมาในรูปของคัลเลกหรือว่าเศษแก้วซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเองก็พยายามทำให้ครบวงจรในการที่เราก็มีบริษัทชื่อแก้วกรุงไทยนะคะในการนำขวดแก้วเนี่ยกลับเข้ามาขายให้กับเราถ้าเราทั้งหมด3เรื่องนี้ได้ดีแล้วเนี่ยก็จะทำให้โลกของเรากรีนมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้ดีขึ้นค่ะของ DJC Glass เนี่ยนะคะเราก็จะเน้นอยู่ในเรื่องของการเป็นพันธมิตรนะคะกับทางทั้งในส่วนของลูกค้าเองแล้วก็ในส่วนที่เราได้รับเทคโนโลยีมาจากทาง OI นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ให้โนฮาวกับทางเรานะคะเดี๋ยวเราจะต้องพยายามพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้ต่อเนื่องนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะตอบสนองต่อประเทศไทย 4.0 นะคะโดยที่เราก็มีการนำเข้าระบบของออโตเมติกแมชชีนต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวโรบอทสวอปปิ้งแมชชีนนะคะซึ่งก็จะทำให้เวลาเราผลิตขวดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวเช็คเบ้าได้เลยนะคะเครื่องจักรตัวนี้ก็เราเข้ามาก็คือการเช็คตรวจสอบคุณภาพของขวดออนไลน์เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำได้ดีแล้วเนี่ยก็มันจะเป็นการที่ช่วยเราลดทรัพยากรลดรอมาทีเรียลต่างๆในการใช้งานนะคะอันจะนำมาซึ่งเราจะสามารถประหยัดพลังงานให้กับโลกของเราได้ค่ะการเจริญเติบโตของ DJC Class นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตด้านในแง่ของลูกค้าของเราที่เรามีการเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดเนี่ยนะคะรวมกระทั่งถึงการตอบรับที่ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากภายในงาน ProPack Asia ของการออกบูธเนี่ยนะคะทางฝ่ายขายเองนะคะต้องขอขอบคุณทีมงานที่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดนะคะการที่เราเติบโตแล้วก็ได้รับความไว้วางใจมาจนถึงทุกวันนี้จากทางลูกค้าของเราและพันธมิตรของเราทั้งหลายเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าหลังบ้านเนี่ยได้ทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็เราได้รับ reliability จากทางลูกค้าแล้วก็ฝ่ายขายฝ่ายเดียวคงจะทำไม่ได้ถ้าหากขาดความร่วมมือจากทุกคนภายในโรงงานนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนด้วยนะคะอยากจะขอเชิญชวนนะคะพนักงาน BJC Big C นะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะให้ร่วมกันเนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์จากขวดแก้วเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากเนื่องจากว่าเราใช้ขวดแก้วนะคะที่มีการเอานำกลับไป reuse ได้เนี่ยก็คือมีการประหยัดทรัพยากรได้ 100% เลยนะคะเพราะว่าเอากลับไปได้ใช้หมดหรือแม้ว่าเราใช้ขวดแก้วที่เป็นวันเบรกก็ตามเวลาขวดแก้วพวกนี้เนี่ยถูกวนกลับมาใช้เนี่ยก็จะคืนกลับมาในรูปของเศษแก้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้รีไซเคิลได้ 100% ที่โรงงานแก้วค่ะ